สวัสดีค่ะพบกับเมย์นะคะวันนี้ค่ะเราอยู่กันที่ทาวน์คูราโน่ค่ะซึ่งเป็นอีกเมืองนึงที่อีกโซนนึงที่มีลาเวนเดอร์สวยมากๆที่นะคะแล้วก็คนไม่ได้ปลุกพานเหมือนฝั่งที่เป็นอะไรนะอีกอันนึงลืมเลยค่ะนากะคูราโน่นั่นเองนะคะวันนี้ก็คือบรรยากาศแบบชิลๆสบายๆส่วนที่ตั้งกล้องถ่ายอยู่นี้คือโซนที่เป็นคาเฟ่นะคะตอนนี้ก่อนจะไปดูวิวขออนุญาตแนะนำเมนูที่สั่งมา300 เยนนะคะก็คือมันฝรั่งอบนั่นเองน่ากินไหมครับไม่ก็คือเป็นมันฝรั่งอบนะคะร้อนๆตบด้วยชีสนะคะถ้าเป็นแบบอบธรรมดาก็จะอยู่ที่ประมาณ250 เยนว่าถ้ามีชีสมีเนยแล้วก็มีอะไรอย่างนึงเนี่ยนะคะก็ซอสไอ้ทาเทริยากิทาโกยากิอะไรสักอย่างที่เป็นซอสแบบสีดำนะคะนั่นก็จะ300 เยนนะคะก็มีขายดูเดี๋ยวจะตักให้กินคือก็มันฝรั่งนั่นแหละค่ะแต่ว่าเพิ่มความมันที่เป็นชีสเข้ามาหวานมากชีสไม่ได้แบบให้น้อยๆนะคะท่านเยอะอร่อยเลยทีเดียวค่ะสามร้อยเยนก็คูณด้วย32ไปแล้วกันนะคะแต่ตอนนี้ค่ะก่อนจะล่ำลากันไปในคลิปนี้ไปดูวิวกันเลยสวยงามมีเลยใช่ไหมคะงั้นตอนนี้นะคะเดี๋ยวไม่ต้องเดินทางต่อแล้วค่ะส่วนครั้งหน้าคลิปหน้าจะมีอะไรมาให้ได้กินกันอีกนะคะติดตามกันให้ได้นะคะบ๊ายบาย